สวัสดีครับเพื่อนครับคลิปนี้พี่ยามจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของช่วงระยะดอกบานว่าปีนี้เพื่อนชาวสวนจะต้องดูแลเรื่องการให้น้ำยังไงปกติเวลาที่ทุเรียนดอกกำลังบานเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลชุดวิชาการรุ่นเดิมๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเราจะต้องมีการลดปริมาณการให้น้ำลงเหลือ1/3ของอัตราปกติคราวนี้ปีนี้มันมีหลายพื้นที่มากเลยครับที่อากาศร้อนแห้งแล้งปรากฏว่าถ้าใครยังใช้หลักว่าลดปริมาณการให้น้ำลงเหลือ1/3เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ใบเหลืองใบถอดสีได้เนื่องจากทุเรียนแสดงการขาดน้ำหลายพื้นที่นะครับในจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองช่วงทุเรียนดอกบานชาวสวนให้น้ำเท่ากับอัตราปกติเลยอย่างเช่นวันละ200ลิตรหรือลดน้ำครั้งละ1ชั่วโมงวันเว้นวันก็ให้ตามปกติแบบนั้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของต้นทุเรียนในสภาวะโลกร้อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีหลายพื้นที่นะครับที่ยังจะต้องลดการให้น้ำลงเหลือเพียงครึ่งเดียวของที่เคยให้ทั้งนี้ให้เพื่อนชาวสวนตรวจสอบความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศโดยเฉพาะช่วงหัวค่ำและช่วงเช้าถ้าเกิดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงและโคนต้นดินยังมีความชื้นสูงก็ให้ควบคุมการให้น้ำให้เหลือเพียงครึ่งเดียวของที่เคยได้เพราะถ้าเกิดเรายังคงให้น้ำปริมาณมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอกจะบานแข็งแล้วมันผสมติดหญ้าเนื่องจากมีน้ำในต้นเยอะเกินไปน้ำหวานในเกสรตัวเมียไม่เข้มข้นทำให้การงอกของละอองเรนูหรือเกสรตัวผู้งอกยากในสภาพอากาศแปรปรวนเนี้ยชาวสวนจะต้องมีความเข้าใจทุเรียนมากยิ่งขึ้นต้องปรับตัวตามสภาพอากาศจะใช้หลักการเดิมๆที่เคยท่องจำมาเนี่ยบางทีอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ขอให้ทุกท่านเรียนรู้และพยายามปรับตัวให้เร็วครับเพื่อให้เราสามารถจะมีทุเรียนขายได้คลิปนี้สนับสนุนความรู้โดยปุ๋ยตาปลาเท้าอาหารมื้อพิเศษสำหรับทุเรียนช่วงทุเรียนดอกบานสามารถจะใช้สูตร5-10-10เริ่มทยอยใส่ต้นละ5ขีดถึง1กิโลกรัมได้เลยครับเพราะปุ๋ยอินทรีย์เคมีกว่าจะละลายน้ำกว่าพืชจะดูดเป็นธาตุอาหารขึ้นไปใช้ในการสังเคราะห์แสงได้เนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรเราทยอยใส่น้อยๆแต่ใส่บ่อยๆก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ